สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะบาร์ตี้เน็ตไอดอลสาว2นะคะโดนอีกแล้วจ้ะเพิ่งเรื่องนี้เรื่องไปหมาดๆเนี่ยเอาอีกแล้วจ้ะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยลงภาพเป็นภาพที่กำลังเอาลูกเลี้ยงเนี่ยเอามาเข้าเต้าตัวเองนะคะงานนี้คอมเมนต์เนี่ยวิจารณ์เพียบแน่นอนจ้าเรียกว่าเธอคนนี้นะคะเป็นเน็ตไอดอลสาว2อีก1คนแล้วกันเนาะที่มีคนรู้จักอย่างมากมายเลยค่ะสำหรับคุณบาร์ตี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะเคลียร์ดราม่าไปหยกนะคะบอกว่าเหมือนเธอลงคอนเทนต์นักเรียนไปทำไมทีนี้ค่ะทัวร์ก็ลงกระหน่ำหนักเลยค่ะลงแบบพังพินาศเลยนะคะจนจะต้องมีการลบโพสต์ออกไปทันทีค่ะล่าสุดก็กลับมาโดนอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยเอาลูกเลี้ยงเข้าเต้าเหมือนดูดนมจากเต้าตัวเองนี่แหละค่ะโดยเป็นการลงรูปที่ลูกเนี่ยกำลังดูดนมจากเต้าเนาะพร้อมกับแคปชั่นเขียนระบุบอกว่าน้ำนมไม่มีให้ลูกดูดโอ้ชีวิตตู่หายแล้วดื้อได้ก่อนที่หลายคนค่ะก็จะเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยนะคะบอกว่าอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาอีกแล้วลูกเขาเนี่ยเราเตือนอะไรไปเขาจะรับฟังหรือไม่ก็แล้วแต่เขาอะบางคนก็บอกนะคะบอกว่าสงสารน้องจังเลยอีกคนนึงก็บอกว่าโหคิดยังไงก่อนจะลงอะคิดได้ยังไงก่อนซึ่งทางคุณบาร์ตี้ค่ะพอลงรูปใช่ไหมคะแล้วคนก็มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาก็เฉยๆค่ะงานนี้นะคะทางคุณบาร์ตี้เองเนี่ยก็ตอบกลับบอกว่าคิดแล้วนะคะที่ลงเนี่ยคือคิดแล้วเพราะไม่ได้ดูดจริงจ้าแล้วก็นางก็ชอบเล่นด้วยอ่ะโอเคไหมคะผู้ชมขาชาวเน็ตไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะแต่คุณบาร์ตี้เขาโอเคเด้ออ่ะก็แล้วแต่ความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อสิแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลก็แล้วกันค่ะว่ามันเป็นเหมาะสมหรือเปล่าหรือไม่เหมาะสมอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ตอบกลับมาแล้วบอกว่าลูกเขาชอบเล่นแบบนี้โอเคนะคะเอาเป็นว่าก็ตามภาพฉายแล้วกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม